ณครูท่านนี้น่าสงสารมากเป็นครูอยู่ที่ชลบุรีขับรถมาดีๆค่ะแต่จู่ๆก็มีรถมาชนท้ายเข้าอย่างจังแล้วหนีแบบต่อหน้าต่อตาเลยค่ะตกใจสงสารน่ะโอ้โหฮะเธอตกใจเลยเสียงหลงเลยฮะใช่ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องทั้งหน้ารถหลังรถนี่คือจับภาพขณะเกิดเหตุได้นะคะรถคันที่ชนเห็นไหมคะไวๆผ่านไปแล้วเป็น Ford รุ่น Everest สีแดงไม่ทราบแผ่นทะเบียนนะคะขับมาชนด้านท้ายแล้วก็ขับหนีไปคลิปนี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทขาเข้าตรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะจุดเนี้ยก่อนจะถึงปั๊มปตท.ทุ่งกราดบางละมุงนี่ๆให้ดูอีกมุมอันนี้น่าจะเป็นกล้องท้ายรถเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมา 11:30 นค่ะผู้เสียหายคนนี้เป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทยาชื่อว่านางสาวปนัดดาใจธรรมเธอเอาคลิปนี้ลง Facebook บอกช่วยกันตามหาขอเบาะแสหน่อยค่ะช่วงเกิดเหตุเนี่ยเธอขับรถจากพัทยามุ่งหน้าไปแหลมฉบังขับธรรมดาไม่ได้ขับเร็วด้วยจากนั้นก็มีรถมาชนรถเธอจนเสียหลักตอนแรกนึกว่าอ่ะเข้าข้างทางเดี๋ยวคงจอดเคลียร์หรือเปล่าปรากฏที่ไหนได้หนีไปเลยเธอแจ้งความแล้วค่ะพี่ก็ขอโทษสักคำหนึ่งก็ยังดีเนาะไม่ใช่แบบว่าพี่ถ้าเรามาคุยกันเราชนกันพี่แค่มาขอโทษอ่ะมันทุกอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเพราะว่ายังรถพี่คันละหลายล้านอ่ะพี่มีเงินอ่ะพี่มีประกันอ่ะมันคุยกันได้ก็คือหนูไม่ได้อะไรกับพี่เลยแต่คือตอนเนี้ยหนูไม่มีรถมาทำงานก็คือพี่ไม่มาโอ้เนี่ยรถก็ไม่มีมาทำงานแล้วเธอบอกนะคู่กรณีอ่ะรถคุณราคาเป็นล้านมันก็น่าจะมีประกันเหมือนกันไม่น่าจะมาหลบหนีหรอกครับช่วยมารับผิดชอบด้วยเธอวอนเลยนะคะใครอ่ะใครที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าอยู่ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงเนี่ยติดต่อให้หน่อยค่ะครับทั้งกล้องหน้ารถกล้องหลังรถเลยนะฮะคุณผู้ชมละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store